วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ PS9 Positive Social ข่าวสารสังคมในเชิงบวกจากสสว.9เสริมสร้างวิชาการบนฐานธรรมหนุนนำความรู้สู่ความยั่งยืนและวันนี้นะคะเราอยู่กันที่พิธีเปิดศูนย์คัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้ทีมงานสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9จังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์คัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ณตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่ภาพความประทับใจแรกเริ่มที่ได้เข้าไปณศูนย์แห่งนี้คือรอยยิ้มภายใต้หน้ากากและการต้อนรับอันอบอุ่นของคณะเจ้าหน้าที่ท่ามกลางมิตรไมตรีของหลากหลายวิชาชีพและหน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดีพวกเราเข้าใจว่างานของตำรวจต้องเต็มไปด้วยกฎระเบียบและความเคร่งครัดถึงแม้วันนี้จะเป็นระยะผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังแต่รอยยิ้มภายใต้หน้ากากด้วยแววตาที่เป็นมิตรทำให้บรรยากาศที่นี่อบอุ่นและเต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรีของเพื่อนร่วมงานอันหลากหลายงานในวันนี้เป็นพิธีการที่อบอุ่นกึ่งทางการประกอบไปด้วยพิธีสงฆ์พิธีเปิดแพรคุมป้ายและการร่วมแสดงความยินดีโดยได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะคือจุดประสงค์ในการตั้งศูนย์สพศเนี่ยนะครับคือเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องค้ามนุษย์นะครับเราเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางท่ามกลางปัญหาไม่ว่าจะเป็นต้นทางนะฮะตัวส่งต่อแล้วก็ปลายทางของเรื่องค้ามนุษย์แรกเริ่มเนี่ยเราตั้งกองบังคับการปราบปรามเด็กและสตรีและเยาวชนก็มีหน้าที่ทำงานเรื่องค้ามนุษย์ด้วยนะฮะต่อมาภายหลังเนี่ยปัญหาค้ามนุษย์มันทวีความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานเรื่องเพศนะครับเราก็เปลี่ยนเพื่อให้รับกับปัญหาได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปลี่ยนชื่อของกองบังคับการนะฮะพิทักษ์เด็กสตรีและเยาวชนมาเป็นกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีในระดับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือต้องมีผู้บังคับชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการนะครับซึ่งมีหน้าที่ดูแลประสานงานหน่วยของสำนักงานตรวจแห่งชาติทั้งหมดนะครับเพราะว่าลำพังกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กองบังคับการเดี๋ยวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะภารกิจมันกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นต่อมาทางสพศของสำนักงานตรวจแห่งชาติก็เล็งเห็นว่าเราควรจะมีสพศภาคนะเราควรกระจายและสร้างบุคลากรในภาคให้เหมือนกับเป็นสพศที่ของสำนักงานตรวจแห่งชาติที่เราเคยมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำลองแล้วก็ให้ทุกภาคนะสร้างความแข็งแกร่งนะฮะในศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัวและป้องกันการปราบการค้ามนุษย์นะครับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ผมเนี่ยคือผมต้องสร้างความแข็งแกร่งให้ได้นะครับเพราะว่าแต่ละภาคเนี่ยผมถือว่าเป็นด่านหน้านะครับเป็นจุดแตกหักนะของการทำงานนะถ้าลำพังถ้าศูนย์ของที่อยู่กรุงเทพศูนย์เดียวศูนย์กลางนะครับถ้าเราแข็งหรือทำงานเป็นหน่วยเดียวก็คงแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมให้ภาค9ภาคมีความแข็งแกร่งให้เขาเดินได้ด้วยตัวเองทำงานได้ด้วยตัวเองให้ได้ครับศูนย์คัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่อยู่ระหว่างรอการช่วยเหลือตามกระบวนการทางกฎหมายและใช้เป็นสถานที่ช่วยเหลือขณะที่บุคคลต่างๆยังไม่ถูกคัดแยกครับก่อนอื่นแนะนำตัวนิดนึงครับพลตรวจโทมนตรีสมุนันนท์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายในก็รับหน้าที่อีกอันหนึ่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีของสำนักงานตรวจแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาค1ภาค6แล้วก็ภาค5นะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยก็หัวใจของการทำงานในเรื่องของการดูแลคุ้มครองเด็กและสตรีเนี่ยส่วนหนึ่งต้องเข้าใจว่า
มันเป็นเรื่องของการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ในเรื่องขององค์กรเอกชนนะครับที่จะอาศัยในเรื่องของรูปแบบเนี่ยการทำงานเนื่องจากกฎหมายเนี่ยมันถูกดีไซน์มาว่าการทำงานเนี่ยจะต้องมีทีมสหวิชาชีพเข้ามาช่วยในเรื่องของการคุ้มครองคัดแยกเหยื่อแล้วก็เราให้ความสำคัญของเหยื่อเนี่ยเป็นศูนย์กลางของปัญหาเพราะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราถึงต้องมีประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้เสียหายนะครับแล้วก็ในเรื่องของแนวความคิดเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันคือในเรื่องของการป้องกันว่า1ทําไงจะป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้เนี่ยตกมาเป็นเหยื่อนะฮะ2เนี่ยเมื่ มุ่งเน้นในเรื่องของประเด็นเรื่องของการดําเนินคดีนะครับในเรื่องการดําเนินคดีเนี่ยก็ทําไงที่เราจะเด็กผู้เสียหายเนี่ยเราต้องคุ้มครองส่วนในเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยมุ่งที่จะเอาผิดกับคนที่กระทำนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องขององค์กรชักกรรมก็ดีหรือไม่ใช่กันเราก็ต้องพยายามไฟเอาให้ได้ว่าในส่วนของคนที่กระทำเนี่ยเป็นใครแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของการที่เมื่อมีการป้องกันมีการดำเนินคดีอาญานะฮะเนี่ยเนื่องจากเรามีกฎหมายคุ้มครองเหยื่อนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันก็เหยื่อก็ทำไงไม่ให้หวนกลับเข้าไปตกเข้าไปอยู่ในวงจรของการป้องกันคือป้องกันเนี่ยต้องป้องกัน2ส่วนซ้ำนะครับว่าไม่ให้เขากลับไปเป็นหลังจากที่เราช่วยเหลือก็ต้องไม่หวนกลับไปในส่วนนี้ก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์มีในเรื่องของหน่วยงานหลายส่วนโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานภาครัฐอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือในเรื่องของพม.นะกระทรวงพม.เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานกลางที่จะช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้เนื่องจากมีเชลเตอร์มีในเรื่องของนักสังคมสงเคราะห์นะครับที่จะประสานงานกับทางครอบครัวก็ดีประสานงานกับองค์กรเอกชนต่างๆนะฮะในเรื่องของรูปแบบตรงนี้เนี่ยของภาคเหนือเราก็จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะเป็นทางการแล้วก็ร่วมมือกันนะครับนอกจากจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เสียหายที่อยู่ระหว่างการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเป็นการสร้างความเป็นมาตรฐานในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลนำไปสู่กระบวนการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้อย่างถูกต้องยุติธรรมรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักสากลอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศอีกด้วยครับในส่วนของพื้นที่ตำบลคลองภาค5ซึ่งมีทั้งหมด8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะฮะศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับของตำบลคลองภาค5นะครับก็ได้ดำเนินการทางด้านของการป้องกันและปราบปรามเนื่องจากว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเรานั้นประกอบไปด้วยชนเผ่าหลายเผ่าพันธุ์ที่มาอาศัยอยู่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะซึ่งมาท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ในพื้นที่เราจำนวนมากพื้นที่ของตำบลคลองภาค5ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการกระทำความผิดเกี่ยวกับเด็กและสตรีก็จะเป็นเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเป็นหลักที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ซึ่งเราก็ได้มีการสืบสวนติดตามไว้จับกลุ่มพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการดูแลป้องกันไม่ให้มีความผิดเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนื่องจากว่าในพื้นที่ภาคเหนือของเรานั้นเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมชมชอบที่จะมาเที่ยวและมาพักอาศัยอยู่เนื่องจากเรามีค่าครองชีพที่ถูกกว่าในพื้นที่ของภาคอื่นนะครับแล้วก็บุคคลที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเด็กและสตรีก็จะมาเข้ามาทำการกระทำผิดโดยการล่วงละเมิดหรือการชอบล่อลวงเด็กเข้าไปถ่ายคลิปโป้หรือว่าเพื่อการสื่อสารทางเพศจำนวนมากซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนทั้งข้อมูลทั้งของหน่วยภายในประเทศและของต่างประเทศอยู่ครับก็ดำเนินการโดยตลอดและต่อเนื่องศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจภูธรภาค5หรือสพ.ด.ส.พ.5ได้รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์คัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ชั้น2อาคารตำรวจภูธรภาค5
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่จริงๆศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์เด็กเยาวชนและสตรีนะคะซึ่งจริงๆก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนที่ทำงานตรงนี้รวมแล้วประมาณ30กว่าคนเวลามีงานสืบสวนสอบสวนคดีก็มีการประสานงานมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าองค์กรภาคเอกชนหลายๆองค์กรที่ทำงานร่วมกันก็จะมาหารือเคสกันที่นี่มาปรึกษาหารือกันมาทำงานด้วยกันมากินกาแฟด้วยกันมาทำงานกันเพื่อหาลือแล้วก็คุยกันว่าเราจะช่วยเหลือเด็กและสตรีที่มีปัญหาได้ยังไงนะคะรวมถึงคดีค้ามนุษย์ด้วยว่าในคดีเราจะวางแผนการสืบสวนยังไงจะสอบสวนกันยังไงจะดูแลผู้เสียหายยังไงแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆที่มาทำงานด้วยกันเนี่ยก็ช่วยกันที่จะรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละหน่วยกันไปซึ่งเรารู้ว่าทีมสายอาชีพจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นทีมที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็เป็นทีมที่เรารักใคร่กลมเกลียวกันเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็หารือกันยกหูหากันได้เลยนะคะยิ้มหวานใส่กันชวนกันกินกาแฟบ้างทะเลาะกันบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ว่าก็คือบรรยากาศที่เราทำงานร่วมกันจริงๆอันนี้คือการทำงานร่วมกันกับทีมสายอาชีพระหว่างตำรวจกับหน่วยงานอื่นซึ่งคิดว่ามันเป็นการทำงานที่ดีแล้วก็เราทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนและสตรีแล้วก็ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งคิดว่าผู้เสียหายก็จะได้รับการบริการที่ดีได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าที่ตัดสินใจแล้วว่าจะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วก็เราดูแลเขาตั้งแต่เริ่มต้นคดีจนกระทั่งคดีจบศูนย์แห่งนี้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพในการทำงานที่ต้องมีความใส่ใจละเอียดอ่อนรวมไปถึงความแม่นยำในตัวบทกฎหมายก่อให้เกิดการบูรณาการการประสานความร่วมมือภายใต้ความใส่ใจของทีมงานเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งการเป็นสถานที่ในการคัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นสถานที่ในการสืบพยานเด็กมีห้องบันทึกภาพและเสียงห้องควบคุมค้นหาข้อมูลระบบครามมีระบบกล้องวงจรปิดที่ทันสมัยตามมาตรฐานของการสอบปากคำเด็กค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกได้รับเกียรตินะคะที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานในการเปิดศูนย์ช่วยเหลือคัดแยกเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะในจังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะส่วนจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่หน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญนะคะได้จัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาโดยความร่วมมือของภาคเอกชนนะคะที่ทำงานด้านการช่วยเหลือผู้เป็นตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นะคะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่สำหรับเด็กนะคะเมื่อเด็กนะคะถูกตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นะคะเราก็ตรงนี้เนี่ยจะมีห้องสอบนะคะซึ่งจะมีกระจก2ด้านนะคะซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องสอบเด็กหลายครั้งนะคะอันนี้นี่คือเป็นความร่วมมืออย่างดีในทีมสหวิชาชีพของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมดีๆในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของทีมสหวิชาชีพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาค5ที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งยอดเยี่ยมและประทับใจจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือที่เข้มแข็งของทีมสหวิชาชีพนะคะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะร่วมกันในเรื่องของการพิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวแล้วรวมไปถึงในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างดีเยี่ยมค่ะแล้วพบกันใหม่กับ PS9 สุธรมณีคำถ่ายภาพแคทริยาทวีวงศ์รายงานจากตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันใหม่กับ PS9 สวัสดีค่ะใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือน Subscribe ช่อง YouTube TPSO9 เชียงใหม่ Channel นะคะขอบคุณค่ะ